สวัสดีค่ะผมจากเพจใช้ดีบอกต่อนะคะวิดีโอนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำกันมานานแล้วนะคะสำหรับตัวถูกและดีนะคะวันนี้กลับมาแล้วเพราะว่าไปเจอของถูกและดีเยอะเหมือนกันนะคะเราจะมาเริ่มกันที่เมคอัพก่อนคือจริงๆมันมีไม่กี่แบรนด์ตอนเนี้ยที่หงใช้แล้วหงรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันถูกและมันดีจริงๆนะคะมีไม่กี่แบรนด์แต่ว่าของหลายอย่างอยู่นะคะไปเริ่มที่อันแรกเลยแบรนด์แรกที่หงใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กว่ะไม่ต้องไปใช้ของแพงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือแบรนด์เซซาเน่นะคะเซซาเน่เนี่ยสิ่งที่หงติดใจคือหงลองใช้ของเขามาหลายอย่างแต่สิ่งที่หงติดใจคือ2อันนี้นะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนคือหายไปแล้วฉลากต่างๆได้ละลายหายไปสิ้นคือตรงนี้มันเป็นเซซาเน่คือเป็นเหมือนพรามเมอร์ที่มีความใกล้เคียงกับตัวBenefit Professional มากคือตัว Professional มันจะเป็นหลอดสีเขียวๆแต่อันนี้คือไซส์ประมาณเนี้ยค่ะแล้วหงคิดว่าจำไม่ผิดราคาแบบราคาไม่แย่นะราคาดีอ่ะเออนะคะแล้วก็เนื้อจะเป็นแบบนี้พอเกลี่ยไปอะไรเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกเหมือนมีความเป็นแบบซิลิโคนนิดเดียวแล้วก็อำพรางรูขุมขนได้ดีนะคะคือใช้แล้วแบบผมเคยใช้ทั้ง professional แล้วก็ตัวนี้คือรู้สึกว่าตัวนี้ใกล้เคียงกับ professional มากแล้วก็ในราคาที่ถูกกว่านะคะหาซื้อง่ายตามวัตสันอะไรแบบเนี้ยมีนะคะตัวนี้ชอบถูกและดีจริงๆนะคะเราก็ใช้ครั้งละแบบนิดเดียวเองแค่ตรงที่มีรูขุมขนกว้างๆอะไรแบบเนี้ยต่อไปของเซซาเน่คือตัว browเขาเรียกอะไรอ่ะ Nose and Eyebrow Powder ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้กล้องหงไม่โฟกัสอีกแล้วเดี๋ยวนะขอหาจุดที่มันแบบพอดีก่อนนะมันก็โอเคนี่นะเนี่ยนะคะคือตัวนี้เขาจะเป็น3ช่องคือผมบอกไปแล้วล่ะหลายทีแล้วว่าผมชอบนะคะเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งฝุ่นของคิ้วแล้วก็เป็นไฮไลท์เขาเรียกอะไรคอนทัวร์อย่างวันนี้ผมก็ใช้คือวันนี้เครื่องสำอางที่เอามาทั้งหมดเนี้ยคือใช้หมดเลยทั้งหน้านี้นะคะคือเป็นทั้งตัวสันจมูกคอนทัวร์เพื่อให้มันพุ่งออกมาแล้วก็เป็นอายแชโดว์ด้วยคืออายแชโดว์สีน้ำตาลวันนี้ที่ผมใช้อ่ะก็มาจากอันนี้นะคะซึ่งตลับเดียวมันคือบางทีเรารีบหรือเราแบบเขาเรียกอะไรขี้เกียจเอาไปเยอะอันเนี้ยก็ได้ทั้งคิ้วคือจริงๆคิ้วเนี่ยสมมุติว่าไม่มีดินสอเขียนคิ้วนะก็ใช้ตัวสีเข้มเนี่ยแหละในการเขียนโครงแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยค่อยๆปัดไปนะคะแล้วก็เป็นได้ทั้งคอนทัวร์ทั้งคอนทัวร์สันจมูกหรือแม้แต่คอนทัวร์ตรงเนี้ยก็ทำได้นะคะแล้วก็เป็นอายแชโดว์ด้วยในเวลาเดียวกันทำได้เหมือนกันมันสามารถอะแดปต์ใช้ได้ราคาก็ไม่แรงอยู่ในหลักร้อยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถูกและดีเอาไปเลยเซซาเน่จะอันนี้ตัวต่อไปทีนี้เซซาเน่จบแล้วไปที่แบรนด์โปรดอีกแบรนด์หนึ่งก็คือ Essence ทำได้ดีมากในส่วนของ3อย่างนี้คือปลื้มมากเลยอ่ะอันแรกก็คือ Shape Your Face Contouring Palette นะคะอันนี้จาก Essence เดี๋ยวนะเนี่ยคือตอนนี้หงพยายามแบบทำไมกล้องหงมันไม่โฟกัสก็ไม่รู้พยายามจะให้เขาโฟกัสนี่นะคะซึ่งมันจะมี3เป็น3ช่องช่องแรกจะเป็นคอนทัวร์ซึ่งหงใช้ทั้งคอนทัวร์และบางทีก็เอามาเป็นแบบอายแชโดว์ด้วยเป็นสีน้ำตาลแบบสีน้ำตาลที่ไม่แดงเกินไปเนี่ยค่ะเนี่ยมีความนะคะแล้วก็มีไฮไลท์ที่วิ้งไม่หนักเป็นแต่ว่าช่องไฮไลท์หงชอบน้อยที่สุดในบรรดา3ช่องเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นนะมันจะเป็นชีนที่แบบให้สีที่สว่างขึ้นเฉยๆแต่ว่าให้สีที่สว่างขึ้นเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีวิงวาวอะไรนะคะส่วนอันสุดท้ายเป็นปัดแก้มที่สีสวยมากคือเป็นสีออกส้มๆทองๆอ่ะเป็นสีแบบพีชนี่แล้วจะมีความแบบเงาๆอยู่ในเนี้ยซึ่งถูกมาก200นิดๆแล้วก็หาซื้อง่ายตลับก็เป็นพลาสติก
ที่เอาจริงๆส่วนตัวผมเป็นคนชอบตลับแบบนี้มันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องระวังแตกระวังหักนิดนึงรวมถึงมันไม่มีกระจกนั่นเองคือข้อเสียแต่ที่เหลือคือติดดีอะไรดีโดยเฉพาะปัดแก้มนะสีสวยมากจริงๆอ่ะให้ดูอีกทีก็ได้สีสวยมากแบบชอบมากเลยอ่ะคือไม่ว่าจะปัดเยอะปัดน้อยหรือปัดแค่พอเป็นแบบว่าเงาเงาอ่ะสีเขาจะเป็นส้มนะแต่เป็นส้มแบบที่มีชิมเมอร์สีทองที่เวลาโดนแสงแล้วอ่ะมันสวยมากเลยอ่ะชอบมากเลยนะคะตลับนี้แล้วอันที่น่าสนใจอีกอันนึงที่เขาออกมาคือเป็น3ช่องเหมือนกันไว้จะเอามาให้ดูนะคะวันหลังเป็น3ช่องเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหมือนดูปเป็นเหมือนตัวตายตัวแทนของตัว Hourglass 3ช่องนะคะอันนั้นก็เวิร์คแล้วเดี๋ยวไว้เอามาให้ดูอีกทีนะคะขอลองใช้อีกสักพักนึงก่อนต่อไปของ Essence อันนี้คือติดแล้วอ่ะจะไม่ซื้อยี่ห้ออื่นแล้วจริงๆคือดีมากอันนั้นสิ่งที่บอกนี่ก็คือเป็นตัวอายไลเนอร์นะคะคือตรงเนี้ยมันหายไปหมดแล้วแต่ให้จำว่ามันคือสี Black Love สีดำสนิทแต่รุ่นนี้มันเป็นรุ่นเหลา Essence เขามีหลายรุ่นมากเป็นรุ่นเหลาแบบสีดำอย่างนี้นะคือถ้าเจอเหลาที่เป็นไม้อันนั้นไม่ใช่นะคือ Essence เขามีรุ่นที่เป็นเหลาที่เป็นไม้ด้วยอันนั้นไม่เวิร์กแต่อันนี้คือดีมากเดี๋ยวให้ดูสีดำนะคือเกลี่ยแบบดูดิคือเกลี่ยง่ายมากเนื้อนิ่มสุดๆแบบแล้วสีดำสนิทแล้วติดทนไม่ค่อยไหลไม่ค่อยเลอะน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ซื้อยี่ห้ออื่นแล้วพูดเลยเพราะว่า200นิดๆเหมือนกันแล้วก็คือดีมากอะเสียแค่ตรงต้องเหลาเฉยๆแต่ก็ไม่ติดไงคือถ้าต้องเหลาแล้วมันดีขนาดเนี้ยเนื้อนิ่มขนาดนี้นะให้ดูอีกทีเนื้อนิ่มแบบปรึบไปเลยนะเมื่อกี้เนี้ยเห็นปะเนี่ยคือไม่มีติดขัดหรืออะไรเลยสามารถถมได้เกลี่ยได้ติดแน่นทนนานไม่ไหลเยิ้มเลอะเทอะแบบคือมันก็มีไหลบ้างอยู่แล้วตามปกติแต่นึกออกไหมว่ามันไม่ได้ไหลแบบโอ้ยเลอะอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันมีบ้างถ้าตาเรามันมากเหงื่อออกเยอะมากแต่ถ้าใช้ถูกต้องอ่ะแบบสมมติเขียนใต้ตาเสร็จเอาฝุ่นทับหรืออะไรเงี้ยเพอร์เฟคมากทุกอย่างดีชอบมากมากจริงๆรุ่นนี้อายไลเนอร์ขอให้ไปลองเลยถ้าในบรรดาทั้งหมดนะอันเนี้ยเลิฟมากจริงๆนะคะอายไลเนอร์จาก Essence ไม่มันไม่โฟกัสใช่มั้ยเนี่ยคือตอนเนี้ยแปลกใจกับกล้องมากเลยอะเดี๋ยวนะมาต่อตัวต่อไปของ Essence นะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ปลื้มเหมือนกันคือซื้อมาแล้วใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีว่ะนะคะคือเสียแค่แบบฝามันปิดไม่สนิทนะคะสิ่งนี้ก็คือ Essence Long Lasting Lip Liner สี Girl Next Door นี่รุ่นนี้เป็นลิปที่เลิศตรงที่มันเป็นสีนูดเพราะฉะนั้นน่ะมันจะเข้ากับลิปสีนูดต่างๆได้ดีมากแต่มันเป็นออกนูดชมพูนะแล้วเนื้อนิ่มเนื้อดีเนื้อแบบโอ้ยทำได้ดีมากจริงๆอ่ะชอบคือเอาจริงก็จะไม่ซื้ออายไลเนอร์ไอ้ลิปไลเนอร์และอายไลเนอร์ยี่ห้ออื่นแล้วล่ะนอกจากเอเซนต์คือดีมากจริงนี่คือสีก็แบบเลิศสีพูดดีมากแล้วก็ใช้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะชอบมาก200กว่าบาทเหมือนกันต่อไปเป็นยังอยู่ที่ลิปอันนี้เนี่ยมาจาก Beauty Cottage สีที่ผมชอบคือ Peony Sweet นะคะเป็นรุ่น Sweet Lolita นี่คือจริงอ่ะอันนี้คือแบรนด์ส่งมาให้ส่งมาแบบหลายเขาเรียกอะไรนะหลายสีมากแต่ว่าสีเนี้ยเป็นสีที่ผมชอบคือมันจะทายากนิดนึงอะแต่ว่าชอบที่ชอบก็คือว่าเนื้อดีสีดีเนื้อดีสีชัดเนื้อดีสีชัดใช้แล้วปะไม่แห้งตึงนะคะราคาถูกเนี่ยแหละอยู่ในหลักแบบหลักไม่ถึง400อะค่ะแล้วก็สีย้ำอีกทีนะ Peony Sweet เป็นสีที่เปรี้ยวมากทาแล้วเลิศก็เลยชอบวันนี้ใช้แบบใช้essence ที่ขอบปากและปากนอกส่วนอันเนี้ยทาแบบผงทาตรงกลางอะทาข้างในอะอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าทาทางปากไปเลยก็แซ่บอันเนี้ยสีแบบแซ่บมากมันจะเป็นชมพูอมแบบม่วงนิดๆอะค่ะก็เลยชอบมากต่อไปยังอยู่ที่ Beauty Cottage สิ่งที่ชอบอันดับต่อมาก็คือเจ้านี้ค่ะ200นิด
195หรือ200นิดๆนะคะ Gorgeous Beauty Pearl Stick Eyeshadow จาก Beauty Cottage ทีเนี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบรนด์ส่งมาให้เหมือนกันแต่ว่ามีส่งมาให้5สีสีที่ชอบมี2สีคือสี01คือสีเป็นออกมุกมุกนะคะเป็นขาวออกมุกมุกเป็นสีไม่ใช่ขาวอ่ะเป็นแชมเปญอ่ะเอาตรงไหนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันนะคืออันนี้ผมใช้เป็นนอกจากจะเป็นเบสเขาเป็นเบสอายแชโดว์เดี๋ยวทาเยอะๆให้ดูจะได้เห็นสีคือนอกจากเขาจะเป็นเนี่ยเห็นสีไหมว่ามันสว่างมากอะค่ะอาจจะแบบเห็นสียากนิดนึงเนาะเอาไงดีเอาตรงนี้ก็ได้คือเขาจะเป็นชีนของความมีความเงาเงาอะเห็นไหมเห็นเงาตรงนี้ไหมนอกจากว่ามันจะเป็นเบสอายแชโดว์แล้วอะคงใช้เป็นไฮไลท์ด้วยวันนี้ก็ใช้ไอ้ที่เงาเงาที่เห็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยที่เห็นเนี่ยคืออันนี้หมดเลยใช้เป็นเนื้อครีมนะคะเกลี่ยง่ายติดทนพอสมควรคือเมื่อเอาฝุ่นทับเป็นอายแชโดว์แล้วเอาฝุ่นทับอะติดแน่นเลยติดทนเลยแล้วพอเป็นถ้าสมมติว่าเป็นไฮไลท์ก็จะแบบมีฝุ่นทับยังไงเราต้องแป้งฝุ่นทับอยู่แล้วถูกไหมเพราะมันเป็นเนื้อครีมเพราะฉะนั้นมันก็เวิร์กนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือสี04สี04เนี่ยเป็นหงใช้เป็นเบสอายแชโดว์สีออกบรอนซ์มันเป็นสีที่แบบใช้ได้ทุกวันอะนึกออกไหมคือใช้ได้ทุกวันใช้ได้แบบขี้เกียจก็ใช้ขี้เกียจคิดอะไรมากมายก็ใช้นะคะส่วนสีอื่นๆก็เนื้อเดียวกันค่ะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบสีเท่าไหร่อาจจะมีสีเนี้ยที่ชอบขึ้นมาอีกสีนึงคือสีบรอนซ์เหมือนกันแต่เป็นบรอนซ์เข้มนี่เห็นไหมออกเป็นสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะชอบเหมือนกันแต่ว่าไอที่ชอบสุดก็คือ2สีเมื่อกี้เพราะว่าจริงๆอ่ะหงจะชอบอะไรที่ใช้ได้หลายๆอย่างในอันเดียวกันเพราะเป็นคนขี้เกียจพกเยอะไงมันก็เลยแบบอันนี้ทำได้หลายอย่างนี่ทำได้หลายอย่างเวลาเอาไปก็แบบปุ๊บไม่ต้องเอาไปเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะสิ่งต่อไปตอนนี้เมคอัพหมดแล้วเร็วมากเลยใช้เวลาไปแค่ประมาณ10กว่านาทีเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มของสกินแคร์เนาะสกินแคร์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3อัน3แบรนด์4อันนะคะอันแรกก็คือตะดึงสครับนะคะจาก Simple อันนี้เนี่ยราคาประมาณ200นิดๆเนื้อสครับดีมากละเอียดมากใช้แล้วหน้าไม่แห้งตึงไม่เจ็บแล้วก็ไม่เขาไม่ใส่น้ำหอมอ่ะเขามีมัลติวิตามินอันนี้คือผมเคยเห่อไปแล้วเขาไม่ใส่น้ำหอมเพราะฉะนั้นก็สำหรับคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะในราคาที่ไม่แพงเลยชอบตัวนี้ถูกและดีจริงๆนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นสครับจาก Beauty Buffet นะคะรุ่น Centio Skin Refining and Whitening Scrub ตัวนี้เห็นไหมนะนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสครับคนละแบบกับSimple นะคือ Simple เนี่ยจะเป็นเม็ดสครับใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะเป็นเจลนี่เดี๋ยวบีบให้ดูด้วยอันนี้ที่ชอบเพราะว่าใช้แล้วหน้านิ่มนิ่มอ่ะแล้วก็คนที่แพ้ง่ายระคายเคืองง่ายไม่ใช่แพ้ง่ายระคายเคืองง่ายน่าจะชอบเขาจะเป็นเจลใสๆแล้วก็เราก็ใช้แบบวนไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเขาผลัดเซลแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนขี้คลายออกมาคือผมว่าเทคนิคเนี้ยหลายคนก็คงเคยเห็นแล้วแต่ว่าอันนี้กลิ่นนมด้วยนะคือรุ่นเนี้ยเขาเป็นรุ่นนมมันก็จะเป็นกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นขี้คลายแบบเนี้ยโดยที่เราไม่รู้สึกระคายเคืองเลยเพราะว่าตัวเจลนั่นแหละมันจะไปเปลี่ยนตัวเองกับรวมกับเซลล์ผิวที่ตายแล้วของเราอะให้มันออกมาเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือมือที่ผมเลอะอยู่เมื่อกี้เนี้ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทิชชู่เปียกๆหรือขี้ใครเนี่ยแหละกองอยู่ที่ผิวเราปึ๊บเพราะฉะนั้นตัวนี้คนที่ระคายเคืองง่ายเหมือนโดนอะไรขูดหน้านิดหน่อยก็ขึ้นแดงขึ้นผื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมาะแต่เขามีน้ำหอมนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปลองดูราคาไม่แพง200กว่าบาทเหมือนกันแล้วก็ใช้แล้วก็หน้านิ่มคือสครับเนี่ยปกติแล้วเวลาเราใช้อะบางยี่ห้อมันจะแบบเขาเรียกอะไรอะใช้แล้วมันจะอุ้ยทำไมหน้ามันตึงแห้งขนาดนี้หรือเม็ดมันบาดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไงก็ต้องต่อให้เขาไม่บาดก็ต้องสครับแบบเบามือนะเนี่ยคือสครับเราเช็ดออกดูดิหายเกี้ยงเลยอะคืออันเนี้ยแล้วหอมติดหน้าเลยเป็นกลิ่นนมนะจ๊ะคือไม่น่าเชื่อแต่ก่อนเนี้ยหงไม่ค่อยใช้ของบิวตี้บุฟเฟ่เพราะว่ามีความกลัวเล็กๆว่าแบบเอ้ย
มันแบบราคาประมาณนี้เองหรือแบบมันจะโอเคไหมหรืออะไรเงี้ยแต่คือพอได้แบบเปิดใจแล้วลองอะหลายๆอย่างเวิร์กแล้วก็ได้ยินเสียงหลายเสียงที่บอกว่ามันเวิร์กเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะตัวนี้เจอกับตัวเองเลยคือชอบจริงๆตัวนี้นะคะ Skin Refining Whitening Scrub เขาช่วยเรื่องแบบ Whitening ด้วยเนาะตัดเซลล์ผิวต่างๆต่อยังอยู่ที่ Beauty Buffet อันนี้เป็นรุ่นมาในซีรีส์เดียวกันแต่อันนี้คือ Whitening Facial FoamBright and White เป็นรุ่นน้ำนมเหมือนกันนะคะCentio จาก Beauty Buffet อันนี้คือมันเยินมากแล้วคือเขาผสมโคเอนไซม์ Q10 ด้วยแต่ผมคิดว่าโฟมล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้ผสมเยอะหรอกอันนี้ก็ราคาอยู่ในเกณฑ์เนี้ยราคาประมาณ100กว่าบาท200อะไรอย่างเงี้ยคือใช้จนบุบี้ละเนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมมีอยู่นะเนี่ยเนื้อจะเป็นเนื้อโฟมครีมนะคะแต่ฟองไม่เยอะฟองไม่ฟอดแล้วเนื้อนุ่มมากเวลาใช้กับหน้าคือเนื้อนุ่มเนื้อนิ่มนะคะฟองแต่ฟองไม่เยอะแล้วก็เป็นกลิ่นนมแล้วที่สำคัญคือตอนที่ล้างหน้าออกอะหน้าไม่แห้งเลยหน้านิ่มมากแล้วมันก็เฮ้ยทำเนื้อได้ดีมากอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นอยู่ในถูกและดีของหงนะคะคือดีจริงๆอะไม่น่าเชื่อหลอดก็ใหญ่อยู่พอสมควรนะคะอันนี้อยู่100 mlนั่นแหละอยู่ในราคาเลนส์เดียวกันนะคะ100กว่าบาทอะไรแบบเนี้ยลดจริงอ่ะคือพอเปิดใจแล้วแบบค้นพบสิ่งใหม่มากมายในราคาที่ถูกมากอะไรอย่างงี้อ่ะต่อที่สกินแคร์อีกตัวนึงที่ประทับใจมากไปอยู่ในแบบใช้แล้วชอบแล้วอะไรก็แล้วแต่แบบอยากจะเอามาบอกว่ามันเป็นถูกและดีอีกตัวนึงนะคะก็คือตัว Fresh Drop นะคะคือหลายคนเขาก็อาจจะพูดกันไปแล้วแหละเจ๊ช้าเองอ่ะคือเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่ละเอียดมากดูนะจะเห็นไหมก็ไม่รู้อะเห็นไหมคือมันแบบเฮ้ยละอองสเปรย์ละเอียดมากเลยอะแล้วก็ราคาไม่สูงเท่าพวกแบบน้ำแร่ของฝรั่งเศสอะเออมันก็เลยมาอยู่ในถูกและดีในคุณภาพที่เทียบเท่าเลยนะคือเย็นเป่าประโลมผิวมีสารสกัดจากอันนี้รุ่นนี้มีสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะเขาจะมีขวดใหญ่ขวดเล็กอะไรเงี้ยค่ะไปลองดูสเปรย์หัวสเปรย์ดีกว่าบางยี่ห้อของฝรั่งเศสด้วยซ้ำจริงๆคือละเอียดกว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันคือผมลองใช้เทียบกันเฮ้ยอันนั้นทำไมอยู่ดีทำไมอันนั้นละอองสเปรย์มันใหญ่กว่าวะอันนี้ละอองสเปรย์มันแบบเล็กกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เย็นสดชื่นเหมือนกันเป่าประโลมผิวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ซื้อแพงทำไมจ๊ะซื้อถูกก็ได้ชิ้นสุดท้ายเป็นอะไรที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนั่นก็คือ Essence Nail Art Express Dry Drops คือผมเป็นคนทำเล็บเองเพราะฉะนั้นเวลาทาเล็บแล้วอยากจะทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้เล็บแห้งเร็วที่สุดนึกออกปะเพราะฉะนั้นท็อปโค้ดมีผลเบสทุกอย่างมีผลหมดท็อปโค้ดเนี่ยผมใช้เจลที่ผมพูดไปหลายครั้งแล้วคือตัวเจลท็อปโค้ดของ Essence เหมือนกันทีนี้ตัวก่อนหน้านี้ผมใช้ตัวสเปรย์ที่ทำให้แห้งเร็วแต่สเปรย์อ่ะมันหมดไวมากมันไม่คือมันหมดไวอ่ะเออพอสเปรย์แล้วมันก็ไม่ได้แบบตรงจุดนึกออกไหมมันก็สเปรย์ไปอ่ะแล้วแบบอันนั้นแห้งเร็วจริงแต่หมดไวตอนนี้มาเจอตัวนี้ซึ่งเจอมานานแล้วล่ะใช้มาสักพักนึงแล้วมันไม่หมดสักทีนะคะเพราะมันใช้แบบใช้น้อยมากๆเลยตัวนี้คือเป็นเหมือนดรอปที่สมมติว่าเวลาเราทาท็อปโค้ดเสร็จแล้วเราหยดลงหน้าเล็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี้ยค่ะหยดหนึ่งหยดสองหยดอะไรเงี้ยลงหน้าเล็บเราเขาช่วยให้เล็บเนี่ยแห้งเร็วขึ้นมากถูกและดีจริงๆคือเขาช่วยให้เล็บเนี่ยแห้งเร็วขึ้นแล้วก็เขาเรียกอะไรมีความมันเคลือบอยู่ที่หน้าเล็บทำให้เวลามันไปโดนอะไรอ่ะมันก็ไม่แบบไม่เบิร์นไปแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถโดนอะไรนิดหน่อยได้ในช่วงแรกที่เล็บยังไม่แห้งแต่มันก็ยังแบบคือไม่ได้แบบว่าหยดปุ๊บแล้วแบบแห้งปุ๊บนะคือหยดปุ๊บมันก็ยังมีความลื่นๆเหมือนช่วยเรานิดนึงเวลาถ้าสมมติเราไปโดนอะไรเล็กน้อยมันก็ยังเล็บมันจะยังไม่พังอ่ะแล้วมันก็ช่วยให้แห้งเร็วขึ้นด้วยในส่วนนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยชอบมากเลยอันนี้คือติดในกระเป๋าทำเล็บเลยนะเพราะว่าต้องมีอ่ะไม่มีเดี๋ยวนี้ติดแล้วว่าไม่มีแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเล็บมันจะแห้งไหมจะแห้งไหมแต่อันนี้ทำให้เล็บแห้งเร็วมากๆนะจ๊ะหมดแล้ววันนี้คือเร่งเวลามากเลยนะทั้งหมดน่าจะประมาณ20กว่านาทีเองใช่ไหมเร่งเวลามากนี่คือของถูกและดีเวอร์ชั่นล่าสุดของหงนะคะใครใช้อะไรถูกแล้วดีเหมือนกัน
ลองแชร์กันมาข้างล่างนะคะจะได้แบบเฮ้ยเจจะได้คนพบสิ่งใหม่แล้วไปลองใช้บ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วอ้ออย่าลืมไปพูดคุยกันได้ที่เพจใช้ดีบอกต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ